ดังนั้นพวกนี้นะครับจะมีสปอร์แบบเฮกโทรสปอร์ใน1ต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวงจรชีวิตของมันครับต่อมาครับกลุ่มของไอโซเอทกลุ่มสุดท้ายนะครับในกลุ่มนี้นะครับไอโซเอทนะครับหรือกระเทียมน้ำนะครับพวกเนี้ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนี่แต่มันอยู่ในพวกบริเวณที่น้ำขังมันไม่เชิงแบบว่าอยู่ในน้ำท่วมแบบขนาดนั้นนะคืออยู่ในน้ำขังอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีความชื้นๆแบบแฉะนิดนึงนะครับพวกเนี้ยถ้าเกิดเราเอาตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยที่ดูคล้ายๆหัวเนี่ยมาแกะดูนะจะพบดำๆอย่างเงี้ยครับแล้วตรงเนี้ยนะครับมันคือบริเวณที่มีอับสปอร์แอบแฝงอยู่เยอะไปหมดเลยครับซึ่งอับสปอร์บางอับนะครับมันก็จะมีสปอร์แบบโฮโมสปอร์ก็เป็นแบบขนาดเล็กบางอับสปอร์นะครับโทษบางอับสปอร์นะครับก็จะมีสปอร์ขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นแบบเฮกโทรสปอร์ครับนี่ก็วงจรชีวิตของมันอ่ะจบนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของไลโคไฟพวกมีข้อมเลยข้อมเลยแม็กมันยังไม่ค่อยดียังไม่ชำนาญในการต่อท่อต่อไปครับมาดูกลุ่มของพวกยูฟิโรไฟหรือพวกที่มันต่อท่อเก่งๆละทวนกันนิดนึงกลุ่มแรกเราเรียนกันไปของกลุ่มที่คือกลุ่มที่ไม่มีข้อลำเลียงตอนเตี้ยๆข้อเรียนไม่ดีครับอ่ะอย่างเช่นมอสหรือว่าบทคอนบทต่อมาครับวิวัฒนาการให้เริ่มมีข้อเรียงแต่ข้อเรียนยังไม่ง่ายต้นเริ่มสูงเริ่มต้นเริ่มใหญ่ได้ครับข้อเรียนง่ายๆอยู่เพราะช้างวนไปเส้นไปมีเส้นเดียวแล้วไปไม่ใหญ่อย่างเช่นไลโคโพเดียมซิลาเจลลาและไอโซมิเทสต่อมาครับวิวัฒนาการต่อไปครับให้มีท่อลำเลยที่ซับซ้อนขึ้นครับพวกนี้ท่อเลยจะซับซ้อนมากเป็นของวงบดเลยครับต่อเก่งมากละนะครับไม่งงอ่ะเพราะฉะนั้นครับพวกนี้จะมีรากลำต้นหรือใบแพร่จริงนะครับขึ้นอยู่กับพื้นเลยบางอันก็ครบบางก็ไม่ครบนะครับแล้วใบเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ได้นะครับ1ใบจะมีขนาดใหญ่ได้นะครับเพราะมันต่อท่อเก่งแล้วไงเพราะฉะนั้นทายบนใบเนี่ยครับเส้นใบจะเยอะแยะไปหมดเลยครับต่อแยกย่อย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 เต็มไปหมดเลยครับเส้นใบจะเยอะมากใน1ใบครับนะแบบนี้ครับเขาบอกว่าใบแบบนี้เราเรียกใบแบบว่า U fill นะครับเราเรียกว่า U fill นะครับกลุ่มของ U fill of ไฟนะครับหรือใบที่มันมีการแตกแขนงเยอะๆเนี่ยนะครับของเส้นใบเราเรียกใบแบบนี้ว่ายูฟิลครับเมื่อกี้ไลโคไฟก็จะมีใบแบบไลโคฟิลอันนี้ยูฟิลไฟก็มีใบแบบยูฟิลนะครับทีนี้ไอ้กลุ่มที่มันนะครับเริ่มมีนะครับเริ่มมีการแตกแขนงเยอะๆเยอะๆของเส้นใบเนี่ยเริ่มมีการต่อท่อเก่งๆในกลุ่มแรกๆเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มของโมโนโลไฟพวกนี้ยังไม่ได้สนใจเรื่องของการสืบพันธุ์มากเท่าไหร่ละพอหลังสักพักนึงมันเริ่มแบบเอ้ยฉันต่อท่อเก่งแล้วฉันอยากจะพัฒนาตัวเองฉันอยากอัพสกิลตัวเองมันก็เริ่มมีพัฒนาการครับให้เริ่มไปสนใจการสืบพันธุ์ครับเริ่มสร้างเมล็ดครับกลุ่มของสเปิร์มไมโครไฟดังนั้นครับกลุ่มที่เริ่มมีการต่อท่อระเบียงเก่งแล้วเนี่ยพวกยูฟิโรไฟพวกนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยแบ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งต่อท่อเรียนเก่งๆเพิ่งต่อท่อเก่งเพิ่งมีใบแบบนี้โอ้ยเส้นใบเยอะแยะหมดเลยเพิ่งมีพวกนี้เรียกว่าโมโนโลไฟนะโมโนโลไฟเดี๋ยวเราเรียนกลุ่มนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปเรียนว่าแล้วไอ้กลุ่มที่มันเริ่มสนใจการสร้างเมล็ดอ่ะที่เรียกว่าสเปิร์มาโทไฟเป็นยังไงอ่ะเริ่มจากโมโนโลไฟก่อนโมโนโลไฟนะครับจะมีรากลำต้นใบนะครับที่แท้จริงขึ้นอยู่กับพืชบางต้นก็มีลำต้นเหนือดินบางต้นก็มีใต้ดินนะครับบางต้นก็เล็กบางต้นก็ใหญ่นะครับแล้วแต่เลยมีความหลากหลายมากพวกนี้ครับในหนึ่งต้นจะมีสปอร์แบบโฮโมสปอร์เป็นหลักนะครับใช้ว่าเป็นหลักแต่มันจะมีพืชบางกลุ่มเล็กย่อยกลุ่มเล็กๆนะครับที่มันจะมีแบบเป็นโครสปอร์คนๆอยู่บ้างมีนะแต่ไม่ได้เยอะมากอ่ะกลุ่มนี้นะครับตัวที่เราควรรู้จักนะที่มันต่อท่อในจริงเก่งแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีการสร้างเมล็ดมันไม่ได้โฟกัสเรื่องการสร้างเมล็ดโฟกัสที่การต่อท่อเก่งอย่างเดียวกลุ่มนี้นะครับก็จะมีญาติขอดปองหรืออีควิเซตัมกลุ่มของไวท์น้อยหรือไซโลตัมและกลุ่มของเฟิร์นครับครับเช่นเดิมครับใครบอกว่าผมจำไม่ไหวแล้วนะครับไอ้พวกที่มีการแตกแขนงไปเยอะๆเนี่ยเส้นใบเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับพวกที่มีเส้นใบเยอะๆที่แต่ยังไม่มีการสร้างเมล็ดที่เรียกว่าโมโนไฟพวกนี้มีสปอร์กับโฮโมสปอร์เป็นหลักเฮทโรสปอร์มีบ้างแต่น้อยมี3กลุ่มย่อยควรรู้จักยาขอดป้องแหวนน้อยแล้วเฟิร์นครับอ่ะใครไหวจะไปดูกันต่อครับว่าไอ้3กลุ่มย่อยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเริ่มจากยาขอดป้องก่อนยาขอดป้องหรืออูเวเซตัมนะครับ
ใกล้โรงเรียนที่สุดและที่เจอได้บ่อยที่สุดซึ่งครูก็เดินเดินไปดูบ่อยนะครับก็คือสุรพีจุฬานะครับสุรพีจุฬาเนี่ยเจอต้นนี้เยอะครับเยอะหรือว่าสมควรเลยนะครับเจ้าย่าขอดป้องเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงย่าขอดป้องนั้นครับมันจะมีลักษณะเป็นต้นขึ้นมาสูงๆนะครับแต่มันไม่สูงมากนะครับถ้าเกิดต้นที่มันเตี้ยๆหน่อยก็อาจจะประมาณเข่าหรือประมาณอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสูงมันก็จะประมาณเอวสูงมากก็อกนะครับแต่มันคงไม่ได้สูงมากกว่านั้นละนะครับก็คือสูงได้ประมาณเราๆนั้นนะครับส่วนอย่างที่เห็นนะแต่จะมีสูงกว่านั้นถึงกูยังไม่เคยเห็นนะครับทีนี้ย่าขอดป้องเนี่ยนะครับมันเป็นลำต้นสูงๆอารมณ์จินตนาการนึกถึงต้นไผ่ครับมันไม่ได้สูงมากแต่ลำต้นจะคล้ายๆประมาณนั้นนะมันจะมีลักษณะเป็นข้อเป็นป้องที่ชัดเจนการเป็นข้อเป็นป้องหน้าตาเป็นยังไงขอวาดแบบหนึ่งนะครับหน้าตาของมันนะครับเป็นข้อเป็นป้องนะครับแบบนี้อันนี้นะครับคือข้ออันนี้คือข้อนึกถึงก็บอกข้าวหลามก็ได้ครับนึกถึงไม้ไผ่ครับส่วนตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นป้องป้องก็คือคล้ายๆกับป้องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นป้องป้องป้องเพราะฉะนั้นมันมีข้อมันมีป้องนะครับจะต้นย่อกับป้องไงหน้าตาของมันนะครับก็ประมาณนี้นี่คือข้อนี่คือข้อระหว่างนี้ก็คือป้องนะครับทีนี้ทำไมต้องเรียกว่าย่อจากป้องแล้วเนี่ยครับอันนี้คือป้องของมันหนึ่งป้องอันนี้คือป้องของมันหนึ่งป้องใช่ไหมครับมันสามารถถอดได้เหมือนการต่อพิศวงดึงได้เลยครับดึงออกไปดึงออกไปได้เลยครับดึงง่ายด้วยครับดึงเสร็จปุ๊บมันมีเสียงป๊อกดึงนะป๊อกดึงแล้วป๊อกป๊อกสามารถดึงนี้ออกไปอันนี้ดึงอันนี้สองก็ค่อยดึงทีละอันนะครับได้หมดเลยครับดึงทีละป้องทีละป้องได้เหมือนครับถามว่าต่อได้ไหมต่อไม่ได้ครับดึงได้อย่างเดียวแล้วต่อไม่ได้นะครับเห็นไหมครับดึงออกมาคือออกไปเลยครับเขาสามารถเอาแบบพยายามต่อมันก็อยู่นะแต่ว่าสักพักมันก็ล้มมันนะครับมันไม่สามารถที่จะต่อได้ขนาดนั้นนะครับเห็นไหมเขาก็เรียกว่าย่าขอดป้องนะครับทีนี้ครับย่าขอดป้องเหล่านี้ถามว่ามีใบไหมเขาบอกว่ามีใบเว้ยแต่นักเรียนอย่าเข้าใจผิดไอ้เจ้าเนี่ยไม่ใช่ใบมันไอ้เจ้าที่มันเป็นกิ่งเป็นก้านออกมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ใบครับแต่มันคือกิ่งมันคือกิ่งของมันนะครับมันคือกิ่งใบอยู่ไหนใบอยู่นี่อันเล็กๆเนี่ยเล็กๆตรงนี้นี่คือใบมันครับเนี่ยใบมันใบของนั้นกับป้องใบหูมันเล็กจิ๋วๆเลยครับล้อมรอบข้ออยู่ครับทีนี้ครับใบของพวกนี้กับป้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มที่มีท่อเรียงดีถูกไหมเพราะฉะนั้นใบมันน่าจะใหญ่ได้แล้วใบของควรจะมีเส้นใบเยอะแยะทั้งหมดเลยซับซ้อนโอ้เป็นเขาวงกลมเลยถูกไหมแต่บังเอิญว่าไอ้ย่าขอดป้องเนี่ยใบมันลดรูปจะให้เป็นคนใหญ่มันลดรูปเหลือใบเล็กๆกระจิ๋วหิวพอใบเล็กมันไม่จำเป็นต้องต่อท่อให้ซับซ้อนแล้วครับมันก็แบบเอาเส้นเดียวก็พอเพราะฉะนั้นใบหน้าตาของมันคล้ายกับพวกใบโคมไฟมากครับเพราะใบเล็กมันมีเส้นใบน้อยอะไรเงี้ยครับเพราะมันลดรูปลงมาครับนะทีนี้ที่บริเวณปลายยอดปลายยอดเลยนะที่บริเวณปลายยอดนั้นนะครับมันจะมีการสะสมของอัพสปอร์อยู่อัพสปอร์มันจะไปอยู่แน่นที่ปลายยอดตรงนี้ครับนี่เห็นไหมที่ปลายยอดที่บริเวณปลายยอดนะครับมันจะมีอัพสปอร์ไปอัดแน่นอยู่บริเวณนั้นครับเราก็เรียกว่าสตอปวิลลาครับสตอปวิลลานะครับในสตอปวิลลาเหล่านี้นะครับก็จะมีอัพสปอร์ทุกอัพสปอร์ครับมีสปอร์เหมือนกันหมดเลยครับเพราะฉันมาเป็นแบบโฮโมสปอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรชีวิตของมันข้ามไปต่อมาครับกลุ่มของไหวทะนอยครับหรือไซโลตัมครับหน้าตาแบบนี้จริงๆครับดูแห้งแล้งมากนะครับดูเป็นกิ่งเป็นก้านอย่างเดียวเลยครับแล้วคนถามว่าต้นไม้ตายหรือเปล่าเนี่ยไม่ตายครับหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ใบไม้ร่วงหายหมดไม่ใช่หน้าตาเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับมันเขียวๆอย่างนี้แหละนะเขาบอกว่าเจ้าหวายไฮนอยครับหรือไซโลตัมเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นกิ่งนะโดยมันจะแยกแตกเป็น2 แฉกแบบไดโคโตมัสเห็นชัดครับเห็นยังไงนี่เลยภาพนี้ชัดมากจาก1เป็น2จาก1นี้เป็น2นี้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 คือมันแตกเป็นทีละ2 ทางตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นไดโคโตมัสชัวร์ๆนะเห็นชัดมากนะครับทีนี้พวกนี้จะไม่มีรากที่แท้จริงนะครับทีนี้ถามว่าพวกนี้มีใบไหม
พวกนี้ครับมันเป็นพวกที่มีต่อท่อลำเลียงดีลำขอท่อเป็นซับซ้อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใบมันควรจะใหญ่ถูกปะแล้วก็จะมีโอ้ยลำท่อลำเลียงที่บนใบเยอะแท้ซับซ้อนเป็นของวงกลมแต่ใครยากขอท่อครับคือพวกนี้แทนที่ใบมันจะลดลูกเนี้ยขอท่อใช่ไหมมันไม่เจริญเลยนะใบมันไม่เจริญเลยครับเออมันจะมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆอ่ะเกล็ดเล็กๆเลยครับถ้าเกิดสังเกตดีนะครับเอาไปขยายไปส่องอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นเป็นเกล็ดเล็กๆที่อยู่บนลำต้นที่อยู่บนกิ่งอ่ะเป็นเกล็ดเล็กๆเลยครับมันคือแบบที่จริงมันควรเจริญเป็นใบแต่มันไม่เจริญนะมันเป็นแค่เกล็ดเล็กแค่นั้นนะทีนี้นะครับอาญาอัญชยาบอกไอ้วัยน้อยเหล่านี้ครับบางครั้งเนี่ยนะครับพอเราเลี้ยงแล้วเนี่ยหน้าตาในการเลี้ยงก็จะเป็นประมาณนู้นเนาะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับก็จะพบว่าเฮ้ยมันเริ่มมีตุ่มเหลืองๆอะไรก็ไม่รู้ว่าขึ้นก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรมาขึ้นหรือเปล่าตุ่มเหลืองๆอ่ะนะตุ่มแบบนี้เหลืองเพราะว่าไอ้ตุ่มเหลืองๆเหล่านี้มันคืออับสปอร์มันคืออับสปอร์เห็นชัดเลยครับไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรมาบังเลยครับเป็นอับสปอร์ที่เห็นชัดมากครับไอ้อับสปอร์เหล่านี้นะครับมันจะอยู่กันประมาณสัก 3-5 โพครับอยู่ด้วยกันครับ1ก้อนเหลืองๆเนี่ยอับสปอร์จะมีประมาณ 3-5 โพอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้เราเรียกกลุ่มก้อนที่เหลืองๆ1ก้อนเนี่ยที่มีอับสปอร์ 3-5 โพเนี่ยว่าซินแมกนีเซียมนะครับอับสปอร์จะอยู่กันเป็นก้อนนะครับหลายอับสปอร์นะครับ3-5เรียกว่าซินแมกนีเซียมโดยภายในอับสปอร์เหล่านี้หน้าตานะครับของสปอร์เหมือนกันครับเป็นโครโมสปอร์ครับอ่ะอันนี้นะครับก็จะเป็นวงจรชีวิตของมันอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มของเฟิร์นนะครับกลุ่มของเฟิร์นนะครับเฟิร์นนะครับแฟนกันบางคนนะครับอ่ะเฟิร์นนะครับก็มีรากลำต้นแล้วก็ใบแท้จริงแบบสมบูรณ์นะครับมีรากทุกต้นมีใบทุกต้นและมีลำต้นทุกต้นสมบูรณ์แน่นอนครับพวกนี้อ่ะพวกนี้นะครับใบเนี่ยมีขนาดใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วใบเนี่ยจะเห็นเส้นใบมีความซับซ้อนชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวแทนของกลุ่มพวกโมนิโลไฟที่ชัดชัดเลยเนี่ยคือเฟิร์นเนี่ยชัดมากนะพวกเนี้ยข้อลำเลียงต่อดีมากใบมีเส้นใบเยอะมากแต่ไม่มีเมล็ดเลยครับอ่ะพวกเนี้ยนะครับเขาบอกว่าพวกเฟิร์นเนี่ยมันมีลักษณะที่แบบแปลกๆนิดนึงตรงที่ใบอ่อนใบอ่อนๆเนี่ยมันมักจะม้วนใบอ่อนๆมันจะสามารถม้วนแบบเนี้ยครับเป็นเลขหนึ่งไทยแบบนี้เราเรียกการม้วนแบบนี้ว่า serginate formation การม้วนแบบนี้จะพบแค่ใบอ่อนพอมันแก่ขึ้นใบมันเริ่มแก่มันจะเริ่มการออกตอนเด็กๆมันจะม้วนอย่างนี้นะครับตอนแก่ขึ้นมันก็เริ่มค่อยการออกที่ออกไปเรื่อยจนกระทั่งมันใบมันตรงๆธรรมดาครับทีนี้แล้วสปอร์มันอยู่ตรงไหนอ่ะสปอร์อยู่ตรงไหนนะคำตอบคือใบมันใหญ่ครับใบมันใหญ่พวกเฟิร์นใบมันใหญ่ดังนั้นนะครับพวกอับสปอร์เนี่ยมันแอบอยู่ข้างใต้ใบมันไม่ได้อยู่ที่ซอกใบมันแอบอยู่ใต้ใบอ่ะนั่นเองครับถ้าเราเดินไปพวกตามงานวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามแต่ในห้างก็ดีตามวิทยาศาสตร์ที่เขามีการแบบขายของอะไรที่ไม่ใช่งานบอสนะครับเขามักจะมีการจัดซุ้มที่แบบเป็นแบบที่ต้นไม้เขียวๆสวยๆนิดนึงนะครับแต่ไม่ยอมนะเขามักจะเอาเฟิร์นไปจัดด้วยเป็นหนึ่งนะทีนี้ถ้าเราไปเจอเฟิร์นเนี่ยนั่นเป็นลอง